เอาละฮะกลับมาแล้วครับกับ NBA Grammar League 2014ซีซั่นที่2ครับในรอบออฟไลน์หรือรอบไฟนอลครับที่ตึก UM ชั้น28นะฮะตอนนี้ฮะมาเดินมาถึงรอบสุดท้ายของรอบแรกคู่สุดท้ายของรอบแรกคู่สุดท้ายของรอบเก็บคะแนนนะคะใช่ครับสรุปไปนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้คู่สุดท้ายของ Midtap กับทาง First eSport เป็นทาง Midtap เอาชนะ First eSport ไปได้นะครับ7ต่อ5แล้วเอ้ยไม่ใช่7ต่อ3นะครับ 7-3 ทำให้แคนนอนFirst eSport เนี่ยจะได้อันดับ4ในการแข่งขันซีซั่นที่2เราไปเลยนะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วส่วนมิดทามครับตอนนี้แกมายืนรออยู่ในรอบรองชนะเลิศซึ่งจะรอผู้แพ้ของคู่นี้ครับน้องๆครับคู่ระหว่าง NG.MSI เจอกับอเล็กซานเดอร์ซึ่งต้องบอกว่าน่าจะมีหลายๆคนเฝ้าดูคู่นี้อยู่รวมถึงผมกับพี่กุ๊กด้วยคือ2ทีมเนี้ยตอนนี้คะแนนเป็นอันดับ1อยู่ถ้าใครชนะเนี่ยเข้าไปรอชิงเลยส่วนใครแพ้ก็มาเจอมิดทับในรอบรองชนะเลิศแล้วก็มาชิงกันอีกทีว่าใครจะไปชิงชนะเลิศครับย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าครั้งนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของนัดแรกเราจะเล่นกันแบบนัดสุดท้ายของรอบแรกนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับซึ่งเราจะแข่งขันกันแผนที่เดียวเหมือนเดิมก่อนนะครับแต่พอนัดต่อไปเนี่ยเราจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะเล่น2ใน3ต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มันเรื่องจริงสุดๆอ่ะอ่ะตอนนี้บรรยากาศนะครับด้านซ้ายมือของน้องๆเนี่ยน่าจะเป็น nelicot.msi ส่วนด้านขวามือของน้องๆครับในห้องเนี่ยก็น่าจะเป็นทาง Alexander นะครับผมวันนี้ฮะผมเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดนึงครับน้องๆครับคือวันนี้เนี่ย Alexander มาด้วยความต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับหลายๆทีมในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยและหลายๆคนที่ดูอยู่ในห้องสเปซบาร์ของเราด้วยครับพี่กุ๊กครับเพราะอเล็กซานเดอร์วันนี้โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆนะครับแล้วผมบอกเลยว่าตั้งแต่แข่งขันวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะจนถึงตอนนี้ฮะผมบอกเลยว่าผมยังไม่เห็นอเล็กซานเดอร์ยังไม่คุยแผงกันเลยจริงเมื่อกี้ก็ยังคุยอยู่เลยอ่ะคือมันบ่งบอกคิดถึงทีมสมัยหนุ่มๆแล้วรู้ป่ะแบบเปิดวิดีโอไปแล้วก็แบบทุกคนยืนดูกันแล้วก็แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยใช่เมื่อกี้เปิดตรงเครื่องเมื่อกี้ค่ะอ่ะแล้วผมบอกเลยว่าแมตช์นี้มันมีความสำคัญอยู่อย่างพี่กุ๊กพอรู้ไหมมันคืออะไรน้องๆพอรู้ไหมฮะทำไมเหรอแมตช์นี้ถ้าเขาชนะ NG ผมว่าเขาจะกล้ากระโดดเขาจะไม่กลัวใครอีกแล้วจริงดิคือเหมือนแบบทุกอย่างมันโดนพิสูจน์ก็จริงอ่ะแล้วเขารอวันที่จะพุ่งขึ้นมาเขาชนะ3ทีมใหญ่เนี่ยคือตอนนี้เขารอวันที่เขาจะพุ่งไปเป็นที่1แล้วผมว่าถ้าเขาแตะที่1เมื่อไหร่จะฉุดเขาลงยากถ้าเขายังขยันอยู่แบบนี้ถ้ายังขยันอยู่แบบนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้มันลงตัวแล้วผมว่าไมปูกำลังดูด้วยความอารมณ์ดีเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะอันนี้บอกนิดนึงเมื่อกี้ไปคุยกับไมปูมาไมปูบอกว่าเฮ้ยผมถึงจะมาเป็นตัวสำรองเนี่ยแต่ผมได้มีเวลาไปดูการแข่งขันเป็นฝ่ายเทคนิคใช่ไปดูเบื้องหลังเอามาบอกกับทีมใช่นี่คือคนที่สำคัญที่สุดในทีมสุดๆคือผมบอกเลยว่ามันต้องมีคนแบบนี้ฮะคนเราย่อมขี้เกียจกับการทำอะไรแบบนี้มันน่าเบื่อพี่มองภาพของมันต้องมานั่งดูคลิปย้อนหลังคนไทยชอบอะไรฮะยิงยิงยิงเขายิงเซิร์ฟเวอร์ยิงยิงยิงแล้วเด่นไงพอยิงได้เฮ้ยแม่งเก่งเก่งเทพยิงหัวเขาสาดใจเขาไม่มีใครรู้คือทุกทีมเนี่ยมันต้องมีแบบนี้เขาเรียกว่าฝ่ายเทคนิคฝ่ายที่คอยดูเวลาที่เราเล่นไม่ดีวันที่เราเล่นดีเรายังมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนผิดพลาดตรงไหนนี่แหละคนแบบนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากสำหรับทีมนะครับเอาละฮะตอนนี้ครับผมเชื่อว่าไม่รู้แล้วครับว่าความเก่าของ NG หรือทุกทีมพูดว่าเขาแม่นกับทีมที่ตอนนี้ทีมเวิร์คดีที่สุดใน4ทีมวันนี้แม่นกับทีมเวิร์คมาเจอกันตอนนี้ทั้ง2ทีมกดเรดี้พร้อมแล้วนะครับถ้าทั้ง2ทีมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมให้สัญญาณครับว่าต้องมันสุดๆ AVA Grammar League 2014ซีซั่นที่2กับดิวิชั่นของพรีเมียร์ลีกวันนี้ครับ Nelicot.msi เจอกับ Alexanderนัดสุดท้ายของรอบแรกรอบตัดสินว่าใครจะไปรอชิงชนะเลิศครับเริ่มครับในด่านฟอร์คันติ้งยาดมก็ไม่พอครับตอนนี้ต้องยาขมและใบบัวบกด้วยวันนี้อ่ะเดินไปเดินมามีแต่คนถือยาดมอ่ะต้องไม่ใช่อะไรฮะโดนยิงหน้ามืดเลยไอ้ชนะเลิศยิงหน้ามืดเลยเอามาครับเกมเริ่มครับตื่นเต้นจริงๆฝุดฝุด PMX ถือกลเบาเทมเบอร์ลินเทนถือปืนกลเบาครับอุ้ยยังยังครับพี่โซนอยู่โอ้ยเพียบเลยเพียบเลยผมว่าแผนที่เนี้ยแล้วการเล่นครั้งเนี้ยผมว่าอเล็กซานเดอร์จะเน้นลุมเดี๋ยวดูว่าจริงหรือเปล่าเพราะผมว่าถ้าไปคนเดียวเนี้ยอาจจะลำบากนะแรปเปอร์น่าจะดูการเซตฮะล็อกคอมมากนะครับมึงเช็คแล้วเช็คอีกฮะดูครับเซตระเบิดครับโอ้เอาไว้เล็งกันเป็นองศาอยากไปดูขอไปดู
ไปไปสิไหนอ่ะไม่ไปโอเคตามนั้นไปตรงไหนวะโอ้โหอดดูเลยมุมเมื่อกี้ทีเด็ดแต่ไม่เป็นไรซ้อมอยู่ช่วงนี้อยู่ในการปรับตัวน้องๆครับกดยากมากเลยฮะบอกเลยนี่เมื่อกี้ขึ้นไปติดหลังคาเรียบร้อยรอดไปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะพยายามฝึกกดนะตรงนี้เดี๋ยวฉันส่งคลิปไปให้ดูป่ะการเรียนรู้ที่การกดเฮ้ยไวเปอร์มันหลบอยู่ในดินหลบเงียบๆเลยค่ะแล้วด้านบนเพียบเลยพี่ใช่แต่ไม่ขึ้นมาคือร้องเงียบๆใช่ไหมเอาครับไวเปอร์เดมอนเฮดช็อตใส่พีเมฆไปครับโอ้แล้วเพ่นเลยครับคุณแล้วพี่เอ็กเขาเช็คแบบเช็คนะเออเขาเช็คนะน่าจะเช็คนะละเอียดสุดครับบอกเลยว่าละเอียดมากครับคือไม่น่าจะหันมาเช็คเลยอ่ะเพราะว่าเดินผ่านมา2คนแล้วอ่ะคือเป็นมุมที่ไม่ควรเช็คอ่ะรอบคอบมากนะอเล็กซานเดอร์ได้ใจผมมากนี่บอกเลยตรงนี้เลยคือต้องดูกันต่อไปครับสำหรับทีมอเล็กซานเดอร์ที่ผมว่าวันนี้น่าใครก็น่าจะแอบเชียร์เขานะแม้กระทั่งทีมงานเรายังบอกเลยอเล็กซานเดอร์เล่นดีมากเล่นดีมากพี่บาสเมื่อกี้ยังพูดอเล็กซานเดอร์ของจริงครับเมื่อกี้ไปจ้างวีโมซาไปแล้วตัดนิ้ว3เมื่อกี้ผมหายไปจ้างอีก200ตัดมือขวาบ้างไปด้วยเออเอาแบบไม่ต้องเล่นกันไปเลยนะฮะเอาครับนายเฮดโดนลักสเตอร์เฮดช็อตด้วยพาราครับเม็ดเดียวหัวขาดครับโอ้โหได้คืนครับโอ้ยแต่ได้คืนได้ต้องบอกว่าได้คืนแบบได้เปรียบด้วยเพราะไวเปอร์นี่เจ็บหนักนะเหลือ1ครับเต็มอยู่เอาครับเฟย์29วิสุดท้ายครับเข้าบอม2มาครับสำหรับอเล็กซานเดอร์เข้าแล้วนำโดยเฟยเบสิกครับโอเมก้าทีเก็บสติ๊กกี้ไปแล้วครับเฟยแล้วเฟยขึ้นมาในบอมเข้ามาในบอมต้องวางก่อนครับระเบิดอยู่กับเฟยเบสิกวางแล้วไวเปอร์ไวเปอร์ในบอมโดยเมก้าทีเก็บไปครับนี่ฮะแม่นมากครับโอเมก้าทีขอโทษนะตอนนี้อเล็กซานเดอร์เลือดเต็มทุกคนเปล่าอ่ะครับแรปเปอร์โอ้โหแรปเปอร์เลือดเหลือ1ครับพี่ทีมช็อตนี้เห็นแล้ววิต้าเก็บเฟยเบสิกไปวิต้าสะบัดเก็บใส่ลักเซอร์ไปครับอุลสาการตอนนี้เวลาวิต้าคนเดียวเวลามันบีบวิต้ามากครับอุ้ยเห็นแต่ไม่ทันเขาวิ่งหนีแล้วค่ะเพราะว่าเขาวางระเบิดแล้วไม่ทันครับ15วิแล้วครับผมว่าวินนี้น่าจะไปขออเล็กซานเดอร์ครับวิต้าถือเดโมได้ละโอ้ไม่ทันครับทอมินเทนเก็บวิต้าไปเอาเลยครับอเล็กซานเดอร์ขึ้นนำในลีกอน1ต่อ0ครับโอ้โหแอบเชียร์มากอ่ะ VS อเล็กเชียร์แอบเชียร์จริงผมบอกแล้วครับว่าอเล็กซานเดอร์ครับเขารอคอยอย่างใจเย็นครับแล้วต้องบอกว่าเฝ้าอดทนมากๆคือเมื่อกี้น้องๆลองสังเกตนะครับแล้วหลายๆทีมที่เป็นทีมใหญ่ผมอยากให้ดูจริงๆคือมันเป็นลักษณะการเล่นของระเบียบวินัยอย่างชัดเจนคือเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับ PMX โดนเก็บไปก่อนแต่ผมเชื่อว่า PMX น่าจะแจ้งว่าไวเปอร์เจ็บหนักเพราะเกม VA ของเราเนี่ยมันจะมีเลือดโชว์นะครับเวลาตายว่าเรายิงคู่ต่อสู้ไปเท่าไหร่แล้วผมเชื่อเขาเฝ้ารอคนที่จะมาซ่าแล้วคนนั้นเป็นนายทีเอสครับโดนลักสเตอร์เก็บไปเม็ดเดียวทำให้เกมมันกลับมาลุ้นกันอีกครั้งนึงเพราะคนรู้ว่าไวเปอร์จะไม่เข้ามาใช่คือใจเย็นมากครับแล้วรูปแบบการเล่นนี่ชัดเจนมากนายทีเอสอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้คือไปแลบดูนายทีเอสดินมั้ยน่ะดินครับแล้วดูโอ้โหอเล็กซานเดอร์4-1ครับตายเลยปล่อยโอเมก้าทีโซโล่ครับลักเซอร์เซตระเบิดไปวิ่งเร็วไปกูไปแล้วไปตกหน้าโอ้โหมุมมันใช้ได้ครับน้องๆไปใช้เป็นตัวอย่างได้ฮะโหดจ้าโอ้เมื่อกี้กับกดไม่ทันครับไอ้ยังไม่ได้กูกดไปโดนปุ่มรีสตาร์ทนี่ลำบากเลยนะฮะตอนนี้สงสัยต้องหาคีย์บอร์ดเข้ามือฮะหาสปอนเซอร์ฮะมันไม่เป็นเทคแมคานิคอลไม่ค่อยถนัดไงไม่รู้เดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เมื่อกี้เกือบโดนนะเนี่ยเกือบโดนวินโดว์ครับเมื่อกี้ไปเห็นหลายๆทีมค่ะถอดปุ่มนี้ออกหมดค่ะกลัวกดโดนวินโดว์ครับเดี๋ยวเขินอ้าวแล้วเขาก็มีปัญหาครับรู้สึกจะมีปัญหาจอดับคนหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะทำไมยังเล่นอยู่อ่ะต่อนะฮะโอเคครับต่อโอเคขอบคุณมากที่บอกกูครับเอาฮะทีม X ครับกลับจากกลเบามาใช้ทาง FG แล้วครับโอ้โหเดินต่อเนื่องมากอ้าวเขาไม่เข้า2แล้วหรอไม่ครับรวมคนที่1ครับแล้ว5คนครับแต่ไวเปอร์อยู่ในอยู่ในรูนั้นไวเปอร์เก็บไป1โอ้ต้องดึงฉากลงมาก่อนครับแล้วลักเซอร์เก็บ 9TS ครับสติกกี้เฮดช็อตใส่ PMX ไปไลเวอร์ไวเปอร์เดมอนเก็บโอเมก้า3ครับแล้วลักเซอร์โดนสติกกี้เก็บไปครับตอนนี้เฟยเหลือคนเดียวครับเฟยโดนสติกกี้กระโดดเก็บไปครับเอาครับเนลิกอสกลับตามตีเสมอ1-1ครับไม่มีระเบิดสูตรลูตันครับเมื่อกี้พลาดไปนิดเดียวระเบิดสูตรลูตันหายไปไหนไวเปอร์เลยนั่งสบายครับเมื่อกี้ฮะเอาแล้วครับนายเทสชาร์จครับโอ้เก็บไฟเบสิกไปได้ครับแล้วนายเทสยังไงครับปิดประตูครับเพนไม้ไม่ละฮะ
มาดักรอตรงนี้เลยดักรออยู่เลยครับบีบไม่ให้บุกฮะปิดทางบอม2อยู่เดี๋ยวไปดูทางอเล็กซานเดอร์ครับหลังจากเสียตัวแล้วเขาจะทำยังไงเสียตัวผู้เล่นเสียตัวแหมกำกวมนะชยุทธผู้เสียตัวสะดุ้งเลยเป็นแถวนั่นน่ะสิอ่ะมาดูกันต่อไวเปอร์ครับมุมเดิมแล้วที่เขาตั้งเป้าแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมน้องๆฮะดูระเบิดครับเมื่อกี้เขามาหลบอยู่ทีนึงแล้วไงใช่ฮอสวยมากครับเงยหน้ามองระเบิดนี้เลยมีปัญหาอีกแล้วหรือเปล่าครับเมื่อกี้เห็นทางทีมงานส่งสัญญาณมาครับว่าจอดับแป๊บนึงนะฮะอ่ะตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1นะครับเป็นไงบ้างครับพี่กุ๊กครับเดี๋ยวเขาจะมีสตาร์เป็นที่คอมใครฮะเทมเปอรินเทนไหมใช่วาราเชียวเมื่อกี้เห็นหน้าเขาทิมอยู่แล้วก็พอดีทางวีต้าก็เครื่องมีปัญหาเหมือนกันนะเอาเหรอครับแต่ว่าเมื่อกี้เฟย์เบสิกเขาตายไปก่อนคราวนี้คือยังไงฮะเดี๋ยวจะปาระเบิดก่อนเป็น1เท่าแล้ววินต่อไปเฟย์ปาระเบิดฆ่าตัวตายใช่ไหมฮะคือ5ต่อ4ใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยนายเทสกับเฟย์เบสิกเครื่องไม่ได้มีปัญหาแล้วเกิดเดินมาบวกกันถูกคือ5ต่อ4ว่างั้นเถอะคือณจุดๆนี้อ่ะไม่มีใครยอมแม้แต่ตัวเดียวแล้วอ่ะคือถ้าเป็นการแข่งขันอื่นอาจจะแบบยอมรีให้อ่ะผมเข้าใจว่ะ อันนี้ฉันเข้าใจเหมือนกันคือเป็นผมอ่ะ ผมก็ไม่ยอมถ้าไม่ใช่มันเกิดที่ปัญหาจริงๆนะ อย่างเช่นไม่ใช่เมื่อกี้เฟยเดินเข้ามาแล้วเครื่องดับ อย่างเงี้ยเรายอมกันได้นะครับแต่เมื่อกี้พอดีคนที่มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้านหน้านะฮะต่อกันเลยนะคะกับ nelly.gov.msi เจอกับ alexander ซึ่งเสมอกัน1ต่อ1นะฮะเดี๋ยวเราจะมีการปาระเบิดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะปาระเบิดฆ่าตัวตายคนละ1วินแล้วก็ในวินต่อไปก็เฟยเบสิกค่ะที่จะปาระเบิดฆ่าตัวตายนะคะโอเคครับปวดใจจริงเริ่มจาก ng ก่อนครับปาระเบิดก่อนโอ้แล้วอีกคนเนี่ยวันนี้โอเมก้าแม่นมากครับพี่แม่นๆมากเลยเป็นหนึ่งคนนะที่แบบว่าโชว์ฟอร์มแบบจัดจ้านมากอยู่ในห้องแกก็ติดหน่อยไหมเห็นมีน้องบอกว่าไม่ค่อยได้ยินบอกว่าต้องเล็งลำโพงมาทำได้ทุกอย่างครับคือที่น้องเห็นไมค์อยู่ด้านหน้านะคะเราไม่ได้ใช้นะฮะอ้าวโอเคมีปัญหาอะไรกันโอเครีใหม่อีกรอบได้ครับรีใหม่อีกรอบฮะลงวายเปิดอ๋อบักมีบักนิดหน่อยก็สองทีมเขาคุยกันดีนะปุ๊บ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 รีเองปุ๊บเข้าเริ่มเล่นสวยสวยดีทางเทมเปอรินเทนบอกลงวายเปิดไวเปอร์บอกสวยสวยคุยภาษาอะไรกันวะนั่นดิลงวายเปิดสวยสวยno comment คือใน Fox Hunting เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าในเกมเมอร์เขาจะเรียกกันว่าลงวายนะเป็นจุดที่ปะทะกันอย่างเมื่อกี้ที่นายเทียสกับเฟย์เบสิกดวลกันเมื่อกี้ลงวายนะครับน่าจะมีใครวิ่งไปเช็คใช่ปิดละโอเคเอาครับ NG ปาระเบิดเรียบร้อย1วินฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์ครับที่ปาระเบิดฆ่าตัวตายบ้างนะครับวายเซมโอเคอีก1รอบคือเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้นเขาจะรีจนกว่าแมตช์จะไม่บั๊กแล้วเขาถึงจะแข่งเพื่อความยุติธรรมของทั้ง2ฝ่ายเนาะไม่ครับจริงๆตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกแบบพวกพัฒนาโปรแกรมที่มันผิดๆนะเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆฮะไอ้โปรแกรมพวกนี้มันไม่สิ้นไม่สุดหรอกแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะไปอุดหนุนเขานะฮะคือต่อให้แบบโฆษณาแทบตายไม่มีใครใช้อย่างเงี้ยมันก็จบเดี๋ยวมันก็ตายไปเองเพียงแต่ถ้าเกิดเราไปจ่ายเงินที่จะเอามาแบบมาใช้โปรแกรมมาใช้อะไรพวกนี้มันก็จะส่งเสริมตรงนี้ให้เขาพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆโอ้ยมีคนซื้อหนีครับผมเชื่อว่ามันน่าจะดักยิงกูอยู่ฮะข้างนอกแต่นี้มันสำคัญนะมันจริงๆมันไม่เหมาะฮะผมว่าเนอะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเริ่มกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเทมเปอรินเทนเป็นตัวไปเช็คใช่ไหมไหนดูสิเอาเฮ้ยเอาปลาเลยอ่ะเอาออกเอางี้ดีไหมคะก็คือเดี๋ยวให้หาบัฟเหมือนเดิมเดี๋ยวจะคีย์ห้องใหม่อ๋อโอเคครับเราเอางี้ไม่ให้เขาหาบัฟเสร็จแล้วเราค่อยพูดส่งไปครับเอออ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราคีย์ห้องใหม่นะครับงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอโอเคพี่เลี้ยงคะ
เดี๋ยวทีมงานคะเดี๋ยวเราให้น้องเนี่ยเข้าไปในห้องเลยจนกว่าจะไม่เจอห้องที่เป็นบั๊กละกันแล้วค่อยเริ่มนะครับค่อยตัดภาพนะฮะโอเคครับเราจะพูดจนกว่าน้องจะเจอห้องโอเคไม่ทาลิปบาล์มป่ะไม่ทาพี่ทาทาแล้วปากเย็นเลยนะนั่นอย่าหม่องโอ้เอาโอเคครับเริ่มอีกครั้งเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยมันบาล์มสติ๊กยาแบบโอเคครับเราเริ่มกันได้แล้วฮะน้องๆครับ NG ปาระเบิดฆ่าตัวตายก่อนครับแล้วเดี๋ยวทางอเล็กซานเดอร์จะฆ่าตัวตายในวินนี้ฮะคนก็อยู่ดาวอังคารเลยนะคนต้องตาวอร์ดแถลงการฉบับที่8เดี๋ยวก็โดนติดหรอกบ้ามันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างเอาครับเริ่มมาครับทางเริ่มการแข่งขันจริงแล้วนะโอเคเฟยเหมือนสถานการณ์จริงแล้วฮะเมื่อกี้1ต่อ1แล้วเสียเฟยไป1คนเฟยฆ่าตัวตายเพราะว่าเมื่อกี้เขาตายไปก่อนค่ะครับเอ๊ะทำไมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมุมมันยังไงมุมมันยังไงครับพี่โอ้โหมุมจริงมั้ยมุมใครวะเนี่ยใครอ่ะทีม X ฝั่งลุยไม่รู้มันฮะอ๋อถอยมาแล้วครับหลังจากที่ไปอยู่ด้านหน้ามาบอม2บอม2บอม2เพียบเลยดินเดินดินเดินดินเดินใกล้ดินเดินใกล้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 ดินเดินใกล้แล้วไรเปอร์เก็บลัสเตอร์ไปครับแล้วแรปเปอร์ดับเบิ้ลคิวใส่ PMX ไปครับแล้วยังร้อยเต็มแล้วบอมตกตรงเท้าครับแรปเปอร์ฉีกครับเก็บ3ใส่เทมเบอร์ลินเทนครับเฮ้ยเฮ้ยอีกคนนึงครับแรปเปอร์เฮดช็อตใส่โอเมก้า3ไปครับโอ้โหแรปเปอร์เก็บไป4 2ต่อ1ครับ NG ดับไซด์ขึ้นนำมาเล็กซานเดอร์ครับเฮ้ยใครไปทำมันโกรธหรือเปล่าวะใครไปด่ามันฮะว่ามันเป็นตุ๊ดเนี่ยดูนี่มันยิงโอ้โหระเบิดโอ้โหอีกแค่9เดียวอ้าวรถอ๋อไม่ใช่แหมเมื่อกี้ผมนึกว่านายเทสจะชาร์จนะครับภาพมันขยายนิดนึงนะฮะทีมงานคะภาพมันขยายไปค่ะทีมงานครับไม่เห็นบินนะใช่ครับภาพมันขยายไปนะฮะเดมอนควันมาควักมาดูตรงนี้กันอีกนิดนึงเอ๊ะผมเห็นแรปเปอร์ว่าเขาไปยืนอ๋ออยู่ดินอีกแล้วฮะมุมเดิมด้วยบอกมุมนี้ใช้ดีพี่กุ๊กดูดิเมื่อกี้เก็บไป4เออใช้ดีเว้ยมาใหม่ขอใช้ต่อฮะเกิดอะไรขึ้นคะครับอเล็กซานเดอร์ไม้โอเมก้า3ฮะซูมอยู่ในบ้านแดงแล้วลักสเตอร์กำลังเคลื่อนไปไหนฟ้าอ๋อมีบอมมีบอมมารวมมารวมมารวมไปไหนฟ้าโอเคครับหน้า1ครับเตรียมพร้อมครับอเล็กซานเดอร์ส่วนไม้ของทางเทมเบอรินเทนแล้วก็ในทีมอเล็กซานเดอร์น่าจะเคลียร์แล้วนะ PMX อยู่3แยกขอดูการเข้าในไหนโอเคครับเราจะเห็นโอเมก้า3อยู่ในไม้นะครับ1 2คนครับแล้ว3แยก2คนครับนี่วิธีการบุกคล้ายๆกับโคเรียเลยเอาฮะ3แยก2คนครับเดินมาบีบครับเดี๋ยว1ครับน่าจะมีโอเมก้า3ถ้าเคลื่อนเอาครับผ่านครับเอาละครับโอเมก้า3เก็บสติ๊กกี้ไปครับไวเปอร์เดมอนเก็บลักสเตอร์เทมอนินเทนเก็บวีต้าครับแล้วไวเปอร์เดมอนโดนบีบอยู่2ทางโอเมก้า3ซูมอยู่จังหวะนี้ล็อกฮะพยายามจะเก็บไวเปอร์ครับเอ้ยเมื่อกี้เห็นนิดนึงครับแมวโอเมก้า3ไปพลาดครับแต่ไวเปอร์สิกลับมาซับไวเปอร์เดมอนครับเก็บไปได้เหมือนกันคือโอ้โหต้องบอกว่าแลกกันตัวตายตัวตลอดอุ้ยเหลือ2-2เท่ากันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะใช่ครับแล้วบอมตกด้วยอุ้ยบอมมันตกครับหูแล้วตกนักตกเก็บเอาอุ้ยแล้วปล่อยกับเฮดช็อตใส่นาย TS ครับแต่เฮ้ยแล้วแล้วไปครับเก็บใส่ไฟไปสิไปตอนนี้ตัวครับเทมเบอรินเทนกับทั้งแรปเปอร์เทมเบอรินเทนเก็บบอมแล้วเก็บบอมแล้วครับตอนนี้วางเลยวางเลยครับแรปเปอร์วิ่งมาไม่ทันแน่นอนตัวเอาแล้วค่ะเมื่อกี้ฝอยแม่นมากพี่นี่ตายแล้วเม็ดเดียวครับเที่ยวสวรรค์เลยเมื่อกี้เอาครับตัวครับแทมเบอรินเทนเอาครับแทมเบอรินเทนกับแรปเปอร์หนีครับหนีฮะต้องหนีฮะดึงถ่วงเวลา
เชมบรีเฮดช็อตใส่แรปเปอร์ไปครับปามตีเสมอ2ต่อ2ครับสละอเล็กซานเดอร์รีโหลดแล้วแบบเปลี่ยนมุมมาฉีกหนีฉีกหนีออกมาไม่ปะทะเพราะว่าเขาวางระเบิดแล้วให้แรปเปอร์วิ่งเข้าใส่อย่างเดียวครับเทมารินเทนวินนี้ทำได้ดีครับอุ้ยนายเทสโดนระเบิดครับพี่ตื่นเต้นอ่ะโดนระเบิดครับแล้วโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับโอมิก้าทีเก็บวีต้าไปครับมันแอบนี่มึงเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยดูแอบสินายทีเอสครับเปิดแล้วหรือเปล่าเปิดแล้วหรือเปล่าพี่อุ้ยนายทีเอสจะเก็บตัวนึงได้นายทีเอสไม่ไหวอู้แล้วเก็บไม่ได้ตัวนึงโดนเฟยด้านหลังครับเก็บนายทีเอสไปครับโอ้โหได้1เสีย1แต่ว่าทางอเล็กซานเดอร์ได้เปรียบตัวผู้เล่นอยู่นะครับเพราะว่าวีต้าโดนเก็บไปก่อนแล้วฮะไวเปอร์เดมอนระเบิดไป3แยกไม่มีฮะไม่มีใครอยู่ไม่มีเลยฮะเพราะว่าตอนนี้อเล็กซานเดอร์นี่แกนเน้นอยู่ที่ทางบอม1ฮะโอเมก้าทีครับอีกหนึ่งคนที่เป็นสไนเปอร์ที่ฟอร์มดีมากไวเปอร์เดมอนเก็บโอเมก้าทีหน้าหนึ่งไปครับโอ้ช็อตนี้ไวเปอร์ทำให้ดีครับตัดสินใจที่จะตัดทางครับเดินออกไปชาร์จแล้วเก็บได้ครับแล้วตอนนี้ PMX เหลือกับเทมเบอรีนแล้วสติกกี้เก็บเทมเบอรีนแทนไปครับ PMX เหลือคนเดียวครับสำหรับอเล็กซานเดอร์ PMX ครับยังไม่วางครับพยายามจะหาตัวเก็บก่อนเพราะเวลายังพอมีฮะ PMX ครับสะบัดหันไปยิงนิดนึงไม่เจอเจอแล้วครับแล้วสติกกี้เก็บ PMX ไปได้ครับโอ้โห 3-2 NG ขึ้นนำครับพลิกกันไปพลิกกันมาครับสำหรับคู่นี้ครับไปแล้วครับระเบิดวีดบึ้มครับลงมาที่โอ้โหหน้าต่างแล้วอ้าวเฮ้ยตายไปหนึ่งแต่ไม่ใช่มุมนี้ตายหน้าหนึ่งไปครับสติกกี้ปาไปฮะแล้ว PMX ครับเปลี่ยนจาก FG ฮะอย่างที่บอกครับว่าแต่ละด่านบางด่านมันใช้ปืนไม่เหมือนกันแล้ว PMX กับนายเทียสไปแล้วครับแล้ววิ่งเข้า2ไปเลยครับสำหรับ PMX เอ้าเฮ้ย PMX ครับออกมาช่วยเพื่อนครับจังหวะนี้ลั่นดีมากครับเก็บสติกกี้ไปโอ้โหเดินเข้าไปครับแล้วเจอแล้วเดินออกมายิงใส่ซิกกี้แล้วเปลี่ยนบอมทันทีครับ PMX โชว์ฟอร์มดีจริงๆเอาละครับโอเมก้าทีเก็บไวเปอร์เดมอนครับโอ้แล้วเฟยตามบี้วีต้าอยู่ครับเฟยเบสิกเฟยเบสิกเฟยครับกับวีต้าอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมครับเฟยกับวีต้าครับโอ้ยโอเมก้าโอเมก้าโอเอาครับเฟยเฟยกับวีต้าอยู่แค่ตรงนี้เองเฟยเฟยไม่เข้าไปเลยอ่ะเฟยเข้าไปกินเฟยเข้าไปเลยเฟยไม่เข้าครับแล้ววีต้าหนีออกมาโอ้ถ้าเฟยเข้าน่าจะได้เลยนะ PMX Omega T กำลังโดนตลบหลังครับแล้วแรปเปอร์ดูอยู่ครับว่าอีกตัวอยู่ไหนอ้าวแต่ PMX เก็บวีต้าไปแล้วครับแรปเปอร์เอาครับเก็บ PMX ไปครับแล้วตอนนี้ตัวกับเฟยเบสิกครับแรปเปอร์มันตั้งใจเดามีดฟันไม่ใช่พี่ตั้งใจดูก่อนว่าอีกตัวอยู่ไหนก่อนที่จะยิงครับเพราะตัวเสียเปรียบอยู่ฮะโอ้ยเฟยเข้ามาจังหวะดีมากครับแล้วเก็บทางแรปเปอร์ไปครับตามตีเสมอ3ต่อ3ครับคือเมื่อกี้เขาจงใจที่จะไม่ยิงเพราะตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าคือกะจะหายตัวก่อนแล้วกะจะยิงรวบ2ครับแต่ว่าวีต้าไปโดนด้านหน้ายิงก่อนนะฮะเลยต้องรีบยิงทิ้งครับไม่งั้นเดี๋ยวงานงอกแหมลูกเฟิร์สใน Facebook นี่ได้อารมณ์มากเลยเอาครับสลับฝั่งนะครับ NG กับ Alexander แรปเปอร์เล่นไวมาครับเก็บเฟยไปลักเซอร์เก็บนายเทสคืนไปเหมือนกันลักเซอร์เก็บนายเทสนี่จังหวะนี้นายเทสวันนี้นี่โดนเก็บก่อนนะฮะแผนที่นี้โดนบ่อยมากอ้าวลักเซอร์เก็บแรปเปอร์ไปอีกครับทำไมสติกกี้เดินมาตลบหลังอย่างนี้ล่ะครับอ้าวอู๋ลักเซอร์หันมาชุดเดียวใส่สติกกี้ครับต้องบอกว่าจากที่เสียเปรียบกลายมาเป็นได้เปรียบลักเซอร์ช็อตเมื่อกี้แม่นมากครับวีต้ากับไวเปอร์เก็บโอเมก้าทีกับ PMX ไปครับแล้วตอนนี้ลักเซอร์ฮะอยู่ในไม้ครับส่วนเทมเบอรีเทนอยู่ดินฮะแหม2ต่อ2ครับโอ้ตบพี่ดูพลังไวเปอร์ด้วยครับ1วันวีต้ายังเต็มอยู่ครับวีต้าเก็บระเบิดครับแล้วจะตามทางไวเปอร์อุ๊ยเอาละครับพี่อย่าพลาดช็อตนี้พี่ไหนไหนเอาเฮ้ยลักเตอร์ไปถอนเป้าทิ้งครับโอ้โหแล้ววีต้าเดินเข้าไปในบ้านป๊าดเนี่ยดวงเกือบ
แล้วไวเปอร์ก็หาอยู่ปัญหาตอนนี้คือวีต้าลักเซอร์อยู่ในบ้านไม้เทมเบอร์ลีเทนอยู่3แยกน่าจะเจอวีต้าแล้วอ้าวเจอครับวีต้าเก็บลักเซอร์ไปแล้วครับเอ้าเทมเบอร์ลีเทนเก็บใส่ไวเปอร์เดมอนไปครับวิ่งเข้าบ้านแล้วใช่ครับไปแล้วครับเทมเบอร์ลีเทนออกมาไม่เจอวีต้าแล้วอ่ะเอาแล้ววีต้าก่อนไปนี่เปลี่ยนเดโมดัสมาด้วยครับแล้ววีต้าเก็บเทมเบอร์ลีเทนวินสำคัญโอ้ย 4-3 NG พลิกขึ้นนำโอ้ยตายแล้วพี่อัดเสียงไว้เลยไหมผมทำทีเดียวไว้ท้ายที่มันสูสีจะได้แบบสี่เท่า 5-4 เอออะไรอย่างเงี้ยมาดูกันต่อไปครับสำหรับเกมบุกของทาง NG แล้วก็ตั้งรับของอเล็กซานเดอร์ฮะจะตีเสมอ 4-4 อีกหรือเปล่าครับสำหรับอเล็กซานเดอร์โอ้พี่ดูคอมโบเขาดิลักเซอร์เก็บ 9TS อีกแล้วครับอ้าวแล้ววีต้าเก็บเทมเบอร์ลีนเทนไปครับแล้วเอ้ยโดนลงมาครับแหมเฟเวอร์สิตคอมโบกับวีต้าไปครับยังไงไปไปโดนลุงครับมาแล้วลักเซอร์เก็บแรปเปอร์ไม่ได้เหมือนกันอุ้ยลักเซอร์นี่ต้องบอกว่าเป็นคีย์ของทางอเล็กซานเดอร์แมปนี้ครับยิงเป็นว่าเล่นครับผมช็อตสำคัญยิงได้ตลอดครับลักเซอร์แล้วดูเข้าไปก้าทีเก็บไว้ก็เดมอนแล้วโอ้ไปก้าทีดับเบิ้ลคิวใส่ซิกกี้ครับ4-4ครับพี่ไม่ได้ไปก็เดมอนตายแล้วไงไม่ได้พี่ตายครับซิกกี้บอกไอ้ห่าให้ใครฆ่าพี่ครูครับไม่มันก็มึงฮะต้องตายกับอีกข้างนึงน้ำตาจะไหลนะน้ำตาจะไหลครับเอาครับแรปเปอร์เก็บเทมเบอร์ลีนเทนโอเมก้าทีเก็บแรปเปอร์ไปเหมือนกันครับจังหวะนี้มันเป็นการแลกกันต้องบอกว่าจังหวะชีวิตต่อชีวิตจริงๆแล้วเฟยครับอยู่ในบ้านแดงอ้าวๆเฟยน่าจะรู้แล้วคนยิงเข้าไปด้านหลังหลบไปครับเฟยยังนิ่งอยู่ฮะแล้วตอนนี้ไวเปอร์อ้อมมาครับเขาน่าจะรู้ว่าแต่เขาไม่ออกมาน่าจะรู้น่าจะรู้แต่ไม่ออกพี่เน้นตั้งรับฮะพาราเน้นเขาวิ่งใส่เข้ามาแล้วยิงในมุมแคบเดี๋ยวต้องดูว่าคนอื่นจะบีบยังไงเพราะตอนนี้ไวเปอร์แกมาคลองอยู่บริเวณบ่อน้ำระเบิดปลาค่ะเดี๋ยวขอดูมุมอื่นนิดนึงครับวีต้าเก็บ PMX ไปแล้วครับแล้วโอ้ซิกกี้เฮดช็อตใส่โอเมก้าทีครับแล้วลักเซอร์ครับอยู่ในบอมคนนี้ยังไม่ตายอย่าเพิ่งวีต้าเก็บไปลักเซอร์ไม่ไหวครับเยอะไปหมดทุกที่ทุกทางครับ NG พลิกขึ้นนำ5-4ครับเหมือนเมื่อซีซั่นที่1เลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะ5เท่าแล้วเดี๋ยวมันจะ6แล้วเดี๋ยวมันโอ้พี่มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละไอ้บ้าใครมันจะข้ามไป7-4ได้ไงล่ะคอมโบใกล้อีกแล้วครับนี่ฮะดูฮะโอเมก้าทีลงมากับเฟย์เบสิกแล้วโอ้โหเฟยเล็งข้างบนว่ะวีต้าขึ้นมาหน่อยไหมมารับหัวหน่อยคือฉันหล่อมากอ่ะคนอะไรแม่งชมตัวเองวะโอ้โหมุมมารีนเทนครับแรปเปอร์ดินใกล้ PMX ครับอยู่ด้านในโอเมก้าทีเก็บวีต้าไปแล้วครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ฮะโอเมก้าทีนี่มานะเนี่ยบอกเลยฮะนี่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อเป็นมือสไนชั้นนำแล้วนะจริงฮะชอบลุ้มหนีจริงว่ะเอาโอเมก้าทีเฮดช็อตใส่ไวเปอร์เดมอนครับโอ้โหเฮ้ยแม่นสัตว์ครับเอาคำนี้ไปเลยจริงฮะเล่นดีต่อเนื่องนี่โอเมก้าทีกับลักสเตอร์เหมือนเขาเฉลี่ยกันเล่นอะแมตช์นั้น PMX แมตช์นี้คือเล่นได้ทุกคนตอนนี้มันน่ากลัวตรงนี้แหละครับจริงคือทีมที่เราหวั่นเนี่ยคือทีมที่มันสามารถเล่นแบบไอ้นี่ดรอปไอ้นี่เล่นได้ไอ้นี่เล่นได้อันนี้เล่นได้ด้วยแบบทีคนเดียวไงเออใช่ปะคือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ครับได้ดูรูปที่แชร์บ้างเมื่อคืนโอ้โหนานมากนะฮะ FA อ่ะต้องโกรธครับรู้ไหมผมว่ากวางต้องปรึกษาไม่โกรธกวางเป็นคนแชร์ลิงก์นี้ก่อนเอาจริงเหรอเออผมเมื่อก่อนกวางดูดีนะผอมใช่วันนี้มันมานะจริงเหรอไอ้กวางพี่ขอโทษไปโอ้โหเราไม่กล้าทีเจอแต่ไม่ยิงครับเราเก็บแรปเปอร์ไปเทมเบอร์ลีนเทนเก็บ 9TS ครับกำลังจะเสมอ 5-5 ครับแล้วเรียบร้อยครับเฟย์เบสิกเก็บซิกกี้ไปตามที่เสมอจริงๆอย่างที่เราบอกครับ5-5เหนื่อยแป๊บเหนื่อยแป๊บช้าอีกไหมวะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
เฟย์เบสิกไปอยู่ที่วังบอมเลยโอ้แทมเบอรีนเห็นโอ้แล้วไวเปอร์เอ้ยไวเปอร์ไวเปอร์ค่ะไวเปอร์ตัวโอเมก้าโอ้ไวเปอร์ครับโดนลักเซอร์ไปแล้วนายเทสเก็บเฟย์เบสิกครับโอเมก้าทรีค่ะโอเมก้ารูเล็กมากครับอู้จะยิงจริงดิถ้าโดนเออปั๊บบ้าโอ้โหเกือบปั๊บเฮ้ยเกือบนายเทสเก็บแทมเบอรีนแทนไประเบิดไล่ไปครับสำหรับโอเมก้าทีจังหวะเมื่อกี้มันยิงยากครับแล้วนายเทสครับเก็บใส่ลักเซอร์ไปครับโอ้โหโอเมก้าทีบอกตายต่อหน้ากูเลยครับสะบัดยิงครับแล้วยังไงยังไงครับเอาเฮ้ยเพื่อนๆครับเอาโอ้โหโดนซิกกี้รวบ2เลยครับคือไปยิงในจังหวะที่เพื่อนยิงตายไปแล้วฮะเป้าเลยขึ้นไปฮะเสียจังหวะครับ NG ครับขึ้นนํา6ต่อ5ครับเมื่อกี้ค่ะทีมงานเดินมากระซิบบอกเฟยอ่ะไปเร็วไปเร็วไปแล้วครับยังไม่ได้ปาเลยอ้าวเฮ้ยเอาปาแล้วฮะโอ้โหลงตรงนี้นะฮะกูตายแล้วกูก็ไปรอก่อนเลยเมื่อกี้มีทีมงานกระซิบว่าทีมอเล็กซานเดอร์ขอพาราพาราเซตามอลนะฮะไม่ใช่พาราในเกมครับผมคือปวดหัวแล้วฮะมันเกมมันตึงเครียดนะฮะจริงจริงผมแนะนำไม่กินนะผมเคยมีประสบการณ์ที่กินแล้วมันมีไม่มันมีผลต่อรีเฟกต์เว้ยมันรู้สึกมันจะเสื่องลงคือไงถ้าปวดหัวไงก็ต้องทนนะฮะยามันมีผลต่อร่างกายอ่ะมันต้องกินพารากันเลยทีนี้แต่ก็เข้าใจแหละสถานการณ์มันตึงเครียดมากเลยฮะวันนี้ฮะพอมันโอ้ยเคเครื่องแรงและนี่อันนี้คือตัวอย่างที่ดีครับปาขึ้นพอเจ็บหนักครับรีบปล่อยก่อนฮะเดี๋ยวไม่ได้ปล่อยคือจริงๆอันนี้ผมว่าดีนะคือพอเจ็บหนักปุ๊บผมไม่รู้หรอกว่ามีไม่มีผมขอปาก่อนเพราะว่าเลือดขนาดนี้เนี่ยมันมีโอกาสยิงโดนยิงนัดเดียวตายแล้วไม่ได้ใช้ระเบิดเนี่ยจะได้ใช้อะไรบ้างใช่ครับแล้วตอนนี้ NG ครับพยายามจะปิดเกมไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าหรือทางอะไรก็ได้จะตีเสมอครับเดี๋ยวดูกันแรปเปอร์ครับแย่อยู่ครับตอนนี้อะไรเอาแล้วครับโอเมก้าทีเฮดช็อตใส่9 TS ครับโอ้แม่นสัตว์อีกแล้วครับวันนี้วันนี้ได้คำชมจากผมอย่างนี้เรียกว่าคำชมไปหลายรอบแล้วครับแต่ซิกกี้ครับเอาซิกกี้โอ้ดับเบิลคิวโอเมก้าทีไปวิ่งขึ้นมาไวซิกกี้ครับคนเหลืองครับคนเหลืองซิกกี้โอ้โหเก็บไปได้อีกครับเก็บลักเซอร์ไปวีต้าวีต้าเจอครับยิงจังหวะนี้ซิกกี้เอาเก็บเทมเบอรินเทนไปครับซิกกี้เหลือ PMX PMX เก็บทางซิกกี้ไปครับอุลวีต้าเจ็บหนักครับอุลวีเมก็เจ็บหนักแต่ถ้าเกิด PMX เก็บแรปเปอร์ได้ล่ะครับจะเป็นการสาการตัวกับวีต้าครับแต่ PMX เลือดน้อยมากวีต้าก็เลือดน้อยมากครับต้องเก็บแรปเปอร์ให้ได้ครับ PMX เก็บบอมถอยออกมาก่อนครับเฮ้ยโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วลุ้นเหนื่อยครับผมขอดู PMX แล้วกันแล้วเอาละครับเอาโอ้โหเสียดายแทนครับเสียดายแทนโอ้ยต้องบอกว่าเกือบแล้วเมื่อกี้เป้าจับไปแล้วนะแล้วเป้าเจ็บหนักมากครับเมื่อกี้โอ้ยดราม่าคือถ้าเลือดเยอะกว่านี้นิดเดียวอ่ะ7ต่อ5ครับสกอร์เดิม NG ครับเอาชนะอเล็กซานเดอร์ไปครับในรอบแรกครับก็เลยทำให้ทางเนลิกอร์ดอยเมซายเนี่ยไปยืนรออยู่ในรอบชิงชนะเลิศโอ้โหเปเปอร์เมนฟิลช่วยมึงได้จริงๆอันนี้ไม่ได้ต้องการไทยอินนะฮะบอกเลยว่าช่วยได้จริงๆหลายทีมต้องการจะดมมากๆโอเคครับเป็น NG ครับตอนนี้ไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันถ่ายทอดสดกันต่อเลยในรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างอเล็กซานเดอร์ครับกับ MITS ครับเราจะเปลี่ยนระบบมาแข่งกันแบบ2ใน3นะครับแล้วแผนที่จะใช้ในการแข่งขันนะครับมี Duo Sight Canon และ Airplane ถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับไปดูกันรอบรองชนะเลิศครับ